มีผิดไงไปโดนข้อกล่าวหาครับครับโดนถามว่าตรวจฉี่ม่วงครับวางโทรศัพท์ก่อนไม่ได้ไปจะเอาผมไปบำบัดให้ได้ครับตรงเราไม่ได้เสพครับไม่ได้เสพนะครับถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอโรงพยาบาลครับตรวจโรงพยาบาลใช่ไหมใช่ครับโอเคได้ครับเดี๋ยวพวกผมจะดำเนินการในการตรวจปัสสาวะนะไม่ตรวจครับต้องไปตรวจโรงพยาบาลครับได้ก็ไปตรวจโรงพยาบาลทีเดียวครับครับตามที่คุณต้องการเลยครับได้ครับงั้นก็ไปตรวจโรงพยาบาลครับครับเดี๋ยวครับตามอำนาจปปส.หรือว่าสาธารณสุขไม่มีสิทธิ์ตรวจฉี่ในที่พื้นที่ทั่วไปนอกจากโรงพยาบาลเขาได้ครับไปโรงพยาบาลครับไปโรงพยาบาลครับแม่ครับไปโรงพยาบาลไม่ได้ครับไปโรงพยาบาลเลยครับมันไม่มีสิทธิ์ควบคุมตัวไปครับไม่ได้ครับของผมไม่ได้แบบอยู่ไปเขาเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาทำแต่ว่าถ้าคืออธิบายผมก็เอาผิดเหมือนกันครับผมก็เสียหายนะครับครับเดี๋ยวไปคุยข้างบนไหมไม่ไปโรงพยาบาลเลยครับตรวจฉี่เสร็จแล้วก็ควบคุมตัวไปครับต้องเก็บตัวอย่างมาไม่ก็ตรวจฉี่ตรงนี้ครับขุดอยู่แล้วตรงนี้ทิ้งไปแล้วครับเอาเก็บใหม่เลยไม่ก็ไปตรวจโรงพยาบาลเกี่ยวโรงพยาบาลเลยครับไปก็อย่าไปเองแม่ไปเองเจอโรงพยาบาลไม่หนีหรอกก็ไปได้ไงอ่ะซ้อนท้ายไปไปไปเอาเจอรถมาใครที่เห็นเรื่องเดี๋ยวไม่ทราบปีกี่พาไปเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปด้วยไปเดี๋ยวกันไปเอาถ้าผมเสียหายผมก็เอาเรื่องถ้าผมนี่ผมเสียหายผมต้องทำมาหากินยาเช้าเย็นผมเดี๋ยวยังความเสียหายยังไม่เกิดขึ้นกับใครนะครับแต่ว่าก็เนี่ยตอนที่จะจับบำบัดเนี่ยคือความเสียหายผมทำงานเช้าเย็นเดี๋ยวคอยไปขับเร็วนะเดี๋ยวคอยไปขับเร็วนะครับผมขับเดี๋ยวนะครับทำไปไม่หนีหรอกไปรู้ว่าไม่หนีแต่ก็ต้องทำตามขั้นตอนเนี่ยก็นั่นแหละไปใช่ตัวเองก็ไปตรวจโรงพยาบาลจอดไปถ้าเราไปสนใจว่าเรามันไม่ได้เสพไงไม่ได้เล่นไงไปโอเคไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเลยถ้าเราไปสนใจว่าเราไม่ได้เล่นพาผมไปโรงพยาบาลครับน้องพาพี่ไปพี่พาผมไปโรงพยาบาลพวกพี่พาผมไปโรงพยาบาลผมครับจะกลับบ้านทำงานเลิกงานโอเคดังแน่พี่เด็กยังไกลพาไปเด็กฝากดูเพจยังไกลนะครับ